CEO แห่งปีจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณสารัตน์รัตนาวดีนะ CEO ของ Gulf นะคะถูกต้องต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการจัดอันดับแล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็น CEO แห่งปี2565เนี่ยเป็นการคัดสรรคัดเลือกจากฐานเศรษฐกิจของเรานี่แหละช่วงสิงหาคมนะคะมีชื่อของคุณสารัตน์ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยจากการจัดอันดับแบบเรียลไทม์ของนิตยสาร Forbes นะคะเขาบอกจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือธุรกิจพลังงานก้าวกระโดดไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคมในปี64นะจนกระทั่งปี65เนี่ยนะคะก็มีการก้าวกระโดดแล้วก็มีการไปร่วมทุนกับธุรกิจประเภทอื่นอีกหลายธุรกิจเลยนะคะต้องบอกว่าบุคคลแห่งปี CEO แห่งปีจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะมาขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะคะนี่คุณสารัตน์รัตนาวดีนะ CEO ของ Gulf นะคะถูกต้องต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการจัดอันดับแล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็น CEO แห่งปี2565เนี่ยเป็นการคัดสรรคัดเลือกจากฐานเศรษฐกิจของเรานี่แหละถูกต้องต้องเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผู้บริหารเลยนะคะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสิงหาคมนะคะมีชื่อของคุณสารัตน์ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยจากการจัดอันดับแบบเรียลไทม์ของนิตยสาร Forbes นะคะมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 400,000 กว่าล้านบาทแซงหน้า2เจ้าสัวมหาเศรษฐีอย่างพี่น้องเจียรวนนท์แห่ง CP และเจริญสิริวัฒนภักดีที่ครองแชมป์มหาเศรษฐีไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วมีการประกาศอันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ของนิตยสาร Forbes เมื่อเดือนกรกฎาคมสหรัฐเนี่ยก็ยังติดอยู่ในอันดับ4รองจากพี่น้องเจียรวนนท์แล้วก็เฉลิมอยู่วิทยาแล้วก็ครอบครัวรวมถึงนายเจริญสิริวัฒนภักดีท่านบอกแบบนี้นะคะในวันที่ชื่อของคุณสารัตน์ติดอันดับ Forbes ต่อให้มันเป็นแบบเรียลไทม์ก็ตามแต่ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีอันดับ1ของประเทศไทยเนี่ยณวันนั้นเป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งว่าชื่อนี้มาแล้วก็แซงหน้าเจ้าสัวหลายๆคนผู้ครองแชมป์แต่ก็ในวงเล็บนะคะนั่นคือจัดอันดับแบบเรียลไทม์ใช่นะคือเขาบอกว่าที่เราบอกไปว่ากรกฎาคมอ่ะคุณสารัตน์ยังอยู่อันดับที่4อยู่เลยแต่พอสิงหาคมขึ้นมาเป็นอันดับ1น่ะสุดยอดเดียวเส้นทางของคุณสารัตน์ชัดเจนเหลือเกินค่ะเขาเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะตั้งแต่อายุ29ปีเท่านั้นเองปี37ถูกต้องนะคะในปี37เนี่ยได้มีการตั้งบริษัทค่ะ Gulf Electric จำกัดแน่นอนว่าทำธุรกิจพลังงานใช่อายุก็ยังน้อยด้วยนะคะจากนั้นมีการแตกแขนงออกมาอีกหลายบริษัทด้วยกันค่ะในเวลา2ปีภายใต้ชื่อ Gulf ทั้งสิ้นเลยค่ะและในห้วงเวลาดังกล่าวแม่จังหวะคนนะคุณปริ้นเขาว่าแบบนี้มันพอดิบพอดีกฟผ.ค่ะหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาได้มีการเริ่มกระจายให้ผู้ผลิตไฟของเป็นเอกชนเนี่ยหรือว่า IPP เนี่ยนะคะสามารถเข้ามาร่วมในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับการกฟผ.ได้ด้วยแล้วเขาก็มีการกระจายธุรกิจต่างๆนะคะจนกระทั่งปี54เนี่ยมีการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่นะคะจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งชื่อบริษัท Gulf EnergyDevelopment ถือหุ้นบริษัทต่างๆในเครืออีกหลายบริษัทแล้วก็เริ่มเปิดขายหุ้นใกล้ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO เมื่อธันวาคมปี60หลังจากที่เอาเข้าจดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะชื่อของคุณสารัตน์ก็ปรากฏในนิตยสาร Forbes เป็นครั้งแรกในฐานะมหาเศรษฐีที่รวยอันดับ7เมื่อปี2561นะคะค่ะเขาบอกจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือธุรกิจพลังงานก้าวกระโดดไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคมในปี64นะคะที่ว่าเข้าไปถือหุ้นของบริษัท InTouch Holding จำกัดถึง 42% ใช่จนกระทั่งปี65เนี่ยนะคะปี65ก็มีการก้าวกระโดดแล้วก็มีการไปร่วมทุนกับธุรกิจประเภทอื่นอีกหลายธุรกิจเลยนะคะคุณนันท์คะแล้วก็ยังไปเป็นพันธมิตรกับ SpaceX ด้วยนะใช่นี่เดี๋ยวเรามาลองดูนะอย่างนี้มกราคมนะคะ Gulf Innova ไปร่วมมือกับกลุ่ม Binance นะคะแล้วก็ Gulf Renewable Energy ไปลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่นะคะแล้วก็ไล่เลียงมาก็ยังเป็นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานสะอาดที่เขาไปร่วมลงทุนนะคะแล้วก็มีนาคม Gulf Internationalนะคะ Investment Limited ลงทุนธุรกิจดิจิทัลในต่างประเทศแล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังคือเมษายนนะคะคือลงทุนใน Binance ของสหรัฐใช่ค่ะนักลงทุนไทยอ่ะไปลงทุนแบบยักษ์ใหญ่ของวงการคริปโตเลยถูกต้องเลยนะคะพฤษภาคมค่ะก็ตั้ง Gulf Binance ขึ้นมาเลยนะคะดำเนินการธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ยังมีการตั้งค่ะ SG Solar อันนี้ตามชื่อเลยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการร่วมทุนพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังได้มีการตั้ง
Green Gen Energy ตรงนี้ผลิตจำหน่ายไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์อะแบบนั้นกันบ้างนะคะถูกต้องแล้วก็ยังมีอีกหลายธุรกิจนะคะไล่เรียงมาซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปอ่านได้นะคะในหนังสือพิมพ์ของฐานเศรษฐกิจนะคะเขาบอกเลยว่าเศรษฐีหุ้นไทยคนนี้มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 218,000 กว่าล้านบาทแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คุณสารัตได้กล่าวนะคะในงานสัมมนานะคะสมาคมนิสิตเก่าวิศวะจุฬาด้วยนะคะเขาว่ายังไงคะคุณนันสำคัญมากการทำธุรกิจของบริษัทไทยต้องตั้งเป้าให้เป็น Global Company แต่ด้วยกฎระเบียบของภาครัฐที่ยังไม่เกื้อหนุนจึงเป็นจุดอ่อนทำให้บริษัทไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ค่ะนี่ก็คือข้อคิดนะคะที่ฝากเอาไว้ให้คิดโดยเฉพาะเรื่องของการออกกฎระเบียบของภาครัฐซึ่งต้องยอมรับนะว่าภาคธุรกิจหลายๆส่วนหลายๆประเภทเนี่ยเขาก็บอกว่ากฎระเบียบบางอย่างยังไม่เอื้อในการทำธุรกิจแล้วก็จะมีหลายๆเจ้าหลายๆบริษัทที่เขาเนี่ยไปลงทุนหรือว่าไปทำธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าในบ้านเราใช่นี่แหละมันเป็นข้อจำกัดในการแข่งขันประการหนึ่งด้วยเหมือนกัน